กองสกาวใจโชว์เลขเด็ดน้องกระดิ่งตรงกับเจ้าพ่อจอมทัพเป๊กคอหวยแห่สองเพียกอ๋องสกาวใจโชว์เลขเด็ดจากน้องกระดิ่งแมลงนำโชคตรงกับเลขภาพวาดเจ้าพ่อจอมทัพเป๊ะถูกใจคอหวยแห่สองกันเพียกงวดที่แล้วเพิ่งถูกรางวัลที่2รับทรัพย์เหนาะๆไปร่วม 200,000 บาทสำหรับอ๋องสกาวใจภูลสวัสดิ์ที่ขึ้นแท่นเป็นคนดวงเฮงสุดๆถูกรางวัลลอตเตอรี่แทบทุกงวดแถมยังได้โชคจากลูกชายจนกลายเป็นเจ้าพ่อจอมทัพไปแล้วทำเอาแฟนๆต่างรอคอยโชคจากแม่อ๋องพร้อมจับตามองเลขเด็ดงวดวันจันทร์วันที่1สิงหาคมนี้ล่าสุดแม่อ๋อมมีเลขเด็ดมาฝากจากแมลงนำโชคกระดิ่งเงินกระดิ่งทองคราวนี้คอหวยไม่พลาดแห่ส่องกันแบบชัดๆไปเลยโดยอ๋อมได้โพสต์ภาพตัวเลขที่ได้จากน้องกระดิ่งพร้อมเขียนข้อความว่าน้องกระดิ่งมาแย้วแววคำตอบที่ได้เลื่อนดูเร็วทุกคนแม่อ๋อมได้ไปนอนละฝันดีนะคะ FC น้องกระดิ่งงานนี้ถูกใจคอหวยกันใหญ่เป็นเลขที่ชอบตรงใจแถมยังเป็นเลขเดียวกันกับภาพวาดน้องจอมทัพอีกด้วย IG อุมซากาโอใจเก่งทัชยะเพิ่งไปบวงสรวงพญานาคงูเข้าบ้านเลือกเข้าถูกวันแห่ถามเลขอะหรือว่าเก่งทัชยะเพิ่งไปบวงสรวงพญานาคงูเข้าบ้านเลือกเข้าถูกวันจริงๆแห่ถามเลขเผยภาพไปทําบุญกราบหลวงปู่ทองอายุ106ปีก่อนวันหวยออกวันที่31กรกฎาคม65เก่งทัชยะอีกหนึ่งสายมูเตลูโพสต์รูปงูเมื่อวานไปบวงสรวงพญานาคราชกับอาจารย์เชียงมาหรือปู่จะให้โชคพร้อมข้อความว่ามีไรจะบอกงูเข้าบ้านเมื่อเช้าแล้วเลือกเข้าถูกวันจริงๆหรือว่างานนี้มีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แห่ถามเลขที่บ้านกันรัวๆตั้มเดอะสตาร์ถามว่าบ้านเลขที่หลังไหมหน่อยพี่หญิงไรวินก็คอมเมนต์เอาเลขมาหนุ่มปนัดดาก็บอกเช่นกันว่าเลขที่บ้านต้องมาโดยก่อนหน้านั้นเก่งโพสต์ภาพร่วมทำบุญพร้อมข้อความด้วยว่าเมตตาบารมีหลวงปู่ทองอายุ106ปีเจ้าคุณพระราชมงคลวุฒาจารย์หลวงปู่ทองสุวิชาโนวัดดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาครเป็นกำลังใจในชีวิตได้มากราบท่านขอบพระคุณอาจารย์เชียงมากมากครับดีใจปิติใจได้ร่วมบุญสวดมนต์กับอาจารย์เชียงและคณะศิษย์อาจารย์เชียงเอาบุญมาฝากอนุโมทนาบุญสาธุร่วมกันนะครับกัลยาณมิตรทุกท่านขอพูด CEO ผู้จัดการว่าจะไม่แล้วงัดข้อมูลซัดโชคเมียบอลลั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟพี่ดอนเรื่องจริงทั้งหมดคุณไลฟ์ไม่จริงพูดไม่หมดขอพูดตามจริง CEO ผู้จัดการลั่นว่าจะไม่พูดอะไรเพิ่มแล้วงัดข้อมูลซัดโชคไทยรถแห่และเมียบอลเชิญยิ้มลั่นเซฟพี่ดอนเรื่องจริงทั้งหมดจากกรณีปกแตกขับบอลเชิญยิ้มประกาศไม่รับงานคู่กับโชคมงคลหรือโชคไทยรถแห่ขณะที่โชคกับภรรยาก็ไลฟ์ชี้แจงไม่ขอพาดพิงเรื่องไม่มีมูลจะอธิบายในส่วนของตัวเองว่ามีปัญหาอะไรบ้างล่าสุดวันที่31กรกฎาคม65ดอนพัชรกรนิ่มแก้วผู้จัดการบอลเชิญยิ้มและ CEO ค่ายเพลง2 Brother Artist Managementบอกมาโพสต์ล่าสุดแจงยิบตอบโต้ว่านั่งคิดมา2วันแล้วว่าจะไม่พูดอะไรเพิ่มแล้วแต่ก็มีพี่น้องๆทักมาถามเยอะงั้นตอบข้อสงสัยเอาแบบเข้าใจง่ายๆครับเรื่องรถตู้ค่ารถตู้ศิลปินทีมงานที่ผมใช้ผมจ่ายเรท 2,000 บาทต่อวันไม่รวมค่าน้ำมันค่าทางด่วนคนขับรถพักที่เดียวกับศิลปินกินอาหารพร้อมกันแบบครอบครัวไม่มีหักค่าหัวคิวใดๆส่วนรถตู้ที่บอกว่าผมช่วยหาให้ก็เป็นเรทเดียวกับที่ผมใช้คือวันละ 2,000
ไม่รวมน้ำมันแต่ผมขอย้ำนะว่าค่ารถตู้ค่าน้ำมันค่าทางด่วนพวกคุณจ่ายตรงกับคนขับรถตู้กันเองนะไม่ได้ผ่านผมเลยส่วนคนขับรถตู้ที่พูดว่าได้ 1,700 บาทเดี๋ยวจะเชิญมาสอบถามว่าคุณโดนใครหักส่วนต่างการดูแลคนขับรถตู้ผมย้ำบอกให้ AR ดูแลคนขับให้ดีดูแลเรื่องกาแฟขนมเครื่องดื่มให้คนขับด้วยเพราะพวกเราต้องฝากชีวิตไว้กับพี่ๆคนขับรถตู้เรื่องคิวงานเนื่องจากศิลปินมีเซ็นเตอร์การรับงานเป็นกทม.คิวงานจะเป็นแบบคอนเฟิร์มแล้วกับคิวสำรองโดยคิวสำรองนั้นจะแยกเป็น2แบบ1คิวสำรองที่มีระบุชื่อร้านชื่องานสถานที่จังหวัดคนติดต่ออันนี้จะระบุในตารางคิวชัดเจนอันนี้เข้าใจง่ายผมสอนว่าต้องระบุส่วนจังหวัดสถานที่ให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการรับงานและกำหนดคิวงาน2คิวสำรองเป็นรูทต่อเนื่องเป็นภาคต่างๆภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้คิวนี้จะระบุวันที่จะทำรูทชัดเจนระบุภาคชัดเจนแล้วมาวางจังหวัดกันอีกครั้งคิวรู้จะลงในตารางงานโดยระบุภาคล็อกวันต่อเนื่อง 3-6 วันเราจะดูคิวงานจังหวัดที่คอนเฟิร์มก่อนแล้วมาวางแผนรับงานต่อโดยจะดูเรื่องการเดินทางเป็นหลักเพื่อเซฟทีมงานเซฟศิลปินและเซฟค่าใช้จ่ายให้ผู้ว่าจ้างดอกจันยกตัวอย่างเช่นวันที่3สิงหาคมนครศรีธรรมราชขีดมากกว่าวันที่4สิงหาคมสงขลาขีดมากกว่าวันที่5สิงหาคมตรังขีดมากกว่าวันที่6สิงหาคมคุณพรการทำรูทต่อเนื่องผมสอนแนะนำและพูดคุยตกลงไปแล้วว่าสามารถระบุภาคไว้ก่อนได้เพื่อรอสรุปกับเจ้าภาพงานกลางแจ้งบวกเจ้าของร้านเล่าการทำรูทคือการเซฟค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินให้ผู้ว่าจ้างซึ่งตอนนั้นมีการพูดคุยกันคุณก็โอเคทั้งหมดเรื่องแบ็กอัพ2วงการรับงานมาร่วม2เดือนมีภาพมีคลิปลงทั้งเพจร้านทั้งแฟนเพลงถ่ายคลิปลง Facebook TikTok แม้จะเล่นเพลงสักคลิปเดียวกันโชว์เพลงเหมือนกันแต่ใครๆก็มองออกว่ามีแบ็กอัพ2หน่วยเพราะหน้าตาก็ต่างกันจำนวนสมาชิกทีมงานก็ต่างกันเรื่องที่ผมจิ้มระบุวงแบ็กอัพอันนี้ขอค้านนะเพราะผมพูดเสมอว่าเราไปคุยกันเลยนะพี่แค่ช่วยขายงานช่วยรับงานตามความเหมาะสมแต่จริงที่มีการคุยปรึกษาเรื่องภาพลักษณ์ภาพโชว์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานงานร้านเล่างานกลางแจ้งพอผมปรึกษาลักษณะงานคุณเองพูดว่างานพี่จิ้มมาเลยเอาตามที่พี่มองว่าเหมาะพอผมจิ้มงานส่งให้คุณโอเคแต่ผ่านอีกวันคุณไม่โอเคอันนี้ผมงงผมก็ให้เหตุผลที่เข้าใจง่ายมากๆคือ1เมื่องานเป็นรูทภาคอีสานภาคเหนือต่อเนื่องจะเปลี่ยนวงทำไมก็ไปต่อเลยเซฟค่าเดินทางเซฟทีมงาน2เมื่อคุณพูดเองว่าสมาชิกวงแบ็กอัพของคุณมาใหม่ยังไม่เข้าขากันกับคุณไม่ค่อยเข้าขากับอีกวงผมก็ใช้ประสบการณ์คิดว่าการที่คุณได้เล่นงานต่อเนื่องกันกับแบ็กอัพคุณจะได้เข้าขากันเร็วขึ้นไงผมก็จิ้มคิวคือวงบอเท่ากับ1วันที่2กรกฎาคม6วันที่7กรกฎาคม16 17 18 19 20 21 22วันที่23กรกฎาคมวงชอเท่ากับ3 4วันที่5กรกฎาคม8 9 10 11 12 13 14วันที่15กรกฎาคม2 4วันที่25กรกฎาคม2 6 27วันที่28กรกฎาคมคุณล็อกพาร์ค29 30วันที่31กรกฎาคมบวกวันที่1สิงหาคมพอจิ้มคิวส่งให้คุณโอเคพออีกวันคุณกลับบอกว่าพอไม่โอเคจิ้มคิวแบบนี้ไม่ได้ค่ะด้วยเหตุผลว่าคุณอยากเปลี่ยนวงทุก3งานเพราะคุณมีค่าใช้จ่ายค่าที่พักวงแบ็กอัพใหม่ของคุณและอย่าลืมนะว่าคืนวันเมื่อวันที่7กรกฎาคมคุณโทรบอกพี่เขาว่าเอาแบบนี้นะคะถ้างานไหนผมรับมาหรือผมขายให้ใช้วงบอ
ทุกงานคุณอย่าลืมนะว่าคุณพูดกับผมว่าถ้าใช้วงแบ็กอัพของคุณคุณจะเหลือเงินเยอะเพราะค่าใช้จ่ายทีมน้อยพี่ต้องเข้าใจหนูนะพวกหนูกำลังสร้างตัวกรุณาพูดให้หมดแต่แค่พูดจั่วหัวข้อให้คนฟังคิดไปเองว่าผมไม่ดีเพราะยังมีเรื่องที่ล็อกคิวงานแล้วแต่คุณลืมลงคิวทำคิวหลุดอีกไม่อยากเรื่องข้อความในไลน์มาตอบย้ำนะขออนุญาตพูดตามจริงขณะที่บอลเชิญยิ้มแชร์โพสต์ดังกล่าวของดอนพัชรกรพร้อมข้อความด้วยว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอผมเห็นใจพี่ดอนมากครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟพี่ดอนคือเรื่องจริงทั้งหมดพวกเราไม่เคยคิดทำร้ายใครที่คุณไลฟ์แถลงไม่จริงและพูดไม่หมดครับ